Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่30เมษายน2022ซีรีส์มีชีวิตที่ไร้ความกลัวตามแบบพระคัมภีร์วันที่7ผู้ดูแลสวนที่เราวางใจในลูกาบทที่12ข้อที่22-26พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มจงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ้งหรือฉางแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้พวกท่านประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่ามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนที่มีอากาศเย็นชุ่มฉ่ำดินแดนแห่งนั้นมีชื่อเสียงในการปลูกดอกดารารัสสีเหลืองสดในฤดูใบไม้ผลิยิ่งเมื่อฝนตกลงมาดอกดารารัสก็ยิ่งทวีคูณและทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยดอกไม้สีเหลืองไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นที่น่าชื่นใจแก่คนในหมู่บ้านและผู้ที่สัญจรผ่านไปมายิ่งนักเนื่องด้วยเจ้าของไม่มีเวลาในการดูแลสวนพวกเขาจึงจ้างคนสวนต่างถิ่นมอบหมายให้ดูแลสวนเล็กๆหลังบ้านแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิครั้งถัดไปมาถึงพวกเขากลับพบว่าสวนที่ควรจะเหลืองอารามกลับมามีแต่เศษดินและโคลนตมคนที่ควรจะรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยดอกดารารัสนั้นกลับหายไปและเมื่อสืบสอบก็พบว่าคนสวนนั้นเองที่ขโมยต้นดารารัสไปปลูกที่อื่นคนที่พวกเขาไว้ใจให้ดูแลสวนคือโจรขโมยดอกไม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมารมักจะล่อลวงเราให้คิดว่าการจัดเตรียมของพระเจ้าเป็นเหมือนคนจอมขโมยคนนี้หลายครั้งเราคิดว่าทำไมปัญหาถึงต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทำไมเราถึงต้องสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักไปและทำไมความสัมพันธ์ในชีวิตจึงแย่ลงโดยที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้เมื่อไหร่ที่พระองค์จะทรงรักษาเราเสียทีพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของสวนนั้นทรงทำอะไรอยู่ในลูกาบทที่12ข้อที่27-28จงพิจารณาดูดอกไม้ว่ามันเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ทรงแต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกที่ความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านยิ่งกว่านั้นมากนักแต่ถ้อยคำของพระเยซูแสดงให้เราเห็นลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าผู้ดูแลสวนของเราเราเห็นอย่างชัดเจนว่าคนสวนคนนี้ไม่ใช่โจรแต่เป็นบุคคลที่เราเชื่อวางใจได้พระเจ้าทรงห่วงใยแม้สิ่งเล็กๆที่เราอาจมองข้ามไปพระองค์ทรงเลี้ยงดูดอกไม้ในสวนของพระองค์ทรงให้อาหารแก่นกในอากาศและแน่นอนว่าพระองค์ทรงห่วงใยเรามากกว่าเป็นไหนๆพระเจ้าจะทรงหว่านเมล็ดรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยและดูแลสวนของพระองค์อย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อให้ดอกไม้ของพระองค์งดงามยิ่งกว่าดอกดารารัสสีเหลืองที่มนุษย์ผู้ใดจะดูแลได้ในการดำเนินชีวิตที่ไร้ความกลัวในโลกอันน่าหวาดหวั่นนี้เราจึงต้องกลับมาสู่พระเจ้าผู้ทรงเป็นจุดเริ่มต้นของเราแม้ในฤดูหนาวก่อนที่ดอกไม้จะบานเราก็ยังเชื่อและวางใจให้พระเจ้าเป็นผู้หว่านสิ่งดีภายใต้ผืนดินที่ปกคลุมด้วยหิมะ
แม้ในยามที่เราอาจรู้สึกทุกข์ทรมานเหมือนพระเยซูในสวนเกสเสมานีเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรายังเชื่อวางใจในความรักและการจัดเตรียมจากพระเจ้าได้เสมอเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลสวนอันประเสริฐเป็นพระบิดาที่รักยิ่งของเราในลูกาบทที่12ข้อที่31ถึง32แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้แทนที่จะมัวกระวนกระวายถึงความต้องการของเราพระเยซูบอกให้เราจดจ้องที่แผ่นดินของพระเจ้าขอพระเจ้าประทานกำลังให้เราตระหนักถึงลำดับความสำคัญในชีวิตของเราและขอพระองค์ช่วยเราให้จดจ่ออยู่ที่แผ่นดินและน้ำพระทัยของพระองค์ในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงดูแลชีวิตของเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงแสนดีและนำหน้าเราอยู่เสมอเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักและจัดเตรียมให้แก่ชีวิตโดยที่เราไม่ต้องร้องทูลขอทรงช่วยกำจัดความกังวลในใจเราให้เราได้เชื่อและวางใจในการจัดเตรียมของพระองค์ขอช่วยเราในการลำดับความสำคัญของชีวิตให้เราได้จดจ่อที่แผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ให้เราได้มั่นใจในความรักของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดเรารู้และแน่ใจว่าพระองค์จะดูแลสวนของพระองค์อย่างดีที่สุดเสมอเราขอวางใจในพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมน